คุณน้าครับคุณน้าครับผมหวังว่าคุณน้าจะไม่ฉวยโอกาสเอาเรื่องเนตตี้มาเป็นข้ออ้างในการเข้ามายุ่งกับพ่อของเกิดนะครับถ้าพ่อเธอรู้ว่าเธอมองความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาในทางเสียหายแบบนี้เขาคงจะเสียใจมากเลยนะจ๊ะคุณน้าครับคือว่าคุณน้าอย่ามาแอบเป็นเพื่อนหน่อยนะครับเกิดไม่ได้โง่นะครับคุณน้าเลิกที่จะชอนชัยเข้ามาในครอบครัวของเกิดสักทีได้ไหมครับพ่อขืนเนี่ยอยากได้ยังไงเนี่ยเกิดคิดว่าคนเราก็ต้องมีสัมมาสำนึกนะครับว่าสามีของคนอื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะฉันกับพ่อเธอเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยแม่ของเธอก็ตกลงเป็นเพื่อนกับฉันแล้วด้วยถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองไปถามแม่เธอดูสิรู้จักไหมนี่คือสเต็กเนื้อวากิวราดด้วยซอสเห็ดทรัฟเฟิลและนี่คือไข่ปลาคาเวียร์นี่คือสลัดผักออร์แกนิกไม่เคยกินละสิไม่เป็นไรเธอเองก็ศึกษาเอาไว้นะจะได้รู้ว่าพวกคนระดับบนน่ะเขากินอะไรกันแค่นี้เหรอโอ้โหจิ๊บจอยนี่ฉันน่ะทำแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนด้วยส่วนของหวานนะฉันก็มีกล้วยบวชชีให้เออเธอเอ้ยเอามาแค่นั้นจะยาไส้อะไรล่ะฮะ Oh my god มีครัวแต่ไม่มีเตาอบไม่มีปัญญาซื้อละสิน่าสงสารเนาะเมียวคะไปเปิดเว็บไซต์สั่งเตาอบมา1เครื่องที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีเตาอบเนี่ยมันไม่น่าสงสารหรอกแต่ที่มีลูกแล้วไม่รู้จักอบรมปล่อยให้ลูกไปแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยมันน่าสมเพชคุณท่านคะพูดแบบนี้ตบกันเลยดีกว่าค่ะตบกันก่อนสิลูกฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไปสั่งสอนลูกสาวตัวเองให้ดูแลสามีตัวเองให้อยู่แล้วกันไม่ใช่เที่ยวทอดคนอื่นเขาหัดเปิดหูเปิดตาให้กว้างๆแล้วก็มองความเป็นจริงอย่าเอาแต่เทิดทูนลูกเดี๋ยวจะอายคนทั้งเมืองเราน่ะแก่แล้วนะอย่าแก่กะโหลกกะลาเพื่อไปโชว์ความเขาอวดความกลวงของสมองให้คนเข้าสมเพชกันทั้งเมืองเมียวคะไปเอาจานมาฉันจะใส่สเต็กแล้วอุ้ยนี่ทำแกงยายเปิงหกหมดเลยอ่ะยายอุตส่าห์ทำตั้งแต่เช้าอ่ะรู้ปะเนี่ยเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะก็ครัวมันเล็กกับเดินนิดนึงก็ชนละฉันถามจริงๆเหรอใช้ชีวิตอยู่กันมาได้ยังไงอ่ะครัวเล็กแค่เนี้ยขอโทษฉันน่ะมัวแต่สั่งสอนลูกเรื่องศีลธรรมเลยไม่ได้ไปสนใจเรื่องขนาดครัวเท่าไหร่คุณน่ะก็อย่ามัวแต่งมโขงประสาทเสียนั่งวัดขนาดที่อยู่เลยหัดดูแลให้ความอบอุ่นลูกสาวเยอะๆเขาจะได้ไม่ไปวิ่งหาอ้อมอกหัวคนอื่น เดี๋ยวอยู่ๆจะมีตำแหน่งเมียน้อยพ่วงเข้ามามันจะอายก็แย่นะ อย่านะอย่าแตะต้องหม้อนี้ไม่งั้นฉันเอาเรื่องแน่นะครับเกิดอะไรขึ้นอุ๊ยคุณหลวงคุณแม่ขอโทษนะครับขอโทษอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันแค่แนะนำให้รู้ว่าคนระดับสูงเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงก็เท่านั้นเอง
ข้าใจไหมนายเข้าใจไหมเหรอดูถูกใครก็ดูถูกไปแต่อย่ามาดูถูกเจนนี่ของเปิ้งฉันไม่ยอมนะไม่เคยมีใครทำอะไรกับฉันอย่างนี้มาก่อนเลยยายพิมจัดการให้แม่นะอีแม่อันยัดเลยไปใจเฮ้ยถือไว้เฉยไม่ได้ทำอะไรแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ